เอ็กซเรย์วันนี้นะครับกับเรื่องของความอึดความทนของเครื่องยนต์มีคนบอกว่ารถใหม่ที่เราซื้อกันเนี่ยเขาบอกมีอายุสดประมาณสัก 5-6 ปีฮะไม่ใช้ไปปุ๊บมันจะไม่ต้องซ่อมเลยแล้วก็ให้ขายได้แล้วใช้ไป 5-6 ปีพอแล้วมันหมดอายุการใช้งานของรถคันนั้นแล้วเนี่ยมันจริงหรือเปล่าฟังผมวันนี้ครับและคำตอบจะมาเองคือขายซะฮะไม่ใช่ ฟังผมก่อนโอเคช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือของสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula 4 Wheels Car Sale ทุกต้นเดือนการจะวัดว่ารถยนต์มีอายุยืนยาวได้ขนาดไหนบางคนอ้างอิงระยะทางที่รถถูกใช้บางคนดูที่อายุของรถหรือเวลาเป็นหลักซึ่งก็ใช้ได้ทั้ง2แบบครับเพราะบางส่วนของรถยนต์จะเสื่อมตามเวลาหรืออายุไขบางส่วนเสื่อมตามระยะทางบางส่วนก็เสื่อมจากทั้ง2กรณีนอกจากนี้ยังมีพวกสุดท้ายที่ไม่ว่าจะนานแค่ไหนหรือใช้งานไปในระยะทางมากแค่ไหนก็ไม่เสื่อมแบบที่เสื่อมตามการเวลาคือพวกยางวัสดุสังเคราะห์ต่างๆเส้นใยธรรมชาติเช่นยางขอบประตูขอบหน้าต่างซิลกันรั่วแหวนยางต่างๆผ้าหุ้มเก้าอี้แผงประตูฟองน้ำในเก้าอี้พวกที่เสื่อมตามระยะทางเป็นชิ้นส่วนที่มีการเสียดสีของโลหะเช่นแหวนลูกสูบกับกระบอกสูบก้านวาล์วกับปลอกวาล์วเหล่าลูกเบี้ยวกับถ้วยวาล์วหรือกระเดื่องวาล์วแบริ่งก้านสูบกับเพลาข้อเหวี่ยงส่วนนอกเครื่องยนต์ก็เป็นข้อต่อเพลาจุดยึดต่างๆของช่วงล่างส่วนกลุ่มที่ทนทานจนแทบกำหนดอายุไขไม่ได้เช่นกระจกบังลมกระจกหน้าต่างตัวถังรถส่วนที่ไม่ถูกความชื้นถ้าทำความสะอาดก่อนพ่นสีรองพื้นมาอย่างดีใช้เหล็กคุณภาพสูงที่มาจากโรงงานผลิตก็จะอยู่ได้นานหลายสิบปีครับส่วนช่วงล่างอายุใช้งานของชิ้นส่วนพวกนี้ขึ้นอยู่กับสภาพถนนและนิสัยส่วนตัวของผู้ขับขี่อาจแตกต่างกันได้หลายสิบเท่าเมื่อเทียบกับรถยนต์รุ่นเดียวกันเช่นใช้งานบนถนนผิวไม่เรียบโดยผู้ขับที่ไม่ถนอมรถไม่หลบหลุมก็อาจจะคลอนตั้งแต่ยังไม่ถึง 10,000 กิโลเมตรแต่ถ้าผิวถนนค่อนข้างเรียบผู้ขับหลีกเลี่ยงการถูกกระแทกรุนแรงของล้ออาจอยู่ได้ถึง 200,000 กิโลเมตรเครื่องยนต์ของรถสมัยนี้ถ้าบำรุงรักษาให้ถูกต้องอย่างน้อยที่สุดต้องใช้งานได้ถึง 400,000 กิโลเมตรยิ่งมีความจุมากยิ่งมีอายุใช้งานสูงขึ้นอีกไม่ได้หมายความว่าในช่วงระยะเวลาที่ว่านี้จะไม่มีอะไรเสียให้ต้องซ่อมส่วนประกอบปีกย่อยอาจมีอายุการใช้งานที่ต่ำกว่าเช่นปั๊มน้ำซิลหน้าและซิลหลังเครื่องยนต์ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่องปะเก็นฝาครอบวาล์วซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติข้อสำคัญชิ้นส่วนภายในทั้งหมดต้องไม่สึกหรอก่อนระยะทางที่ว่าถ้าสึกหรอต้องถือว่าเป็นเครื่องยนต์คุณภาพต่ำไม่ว่าจะเป็นสัญชาติอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเลือกจะซื้อรถใช้แล้วเห็นเลขระยะทางใกล้ 200,000 กิโลเมตรหรือเกินไปบ้างก็ไม่ต้องกังวลปัญหาอยู่ที่ว่าเลขบอกระยะทางนั้นเป็นค่าดั้งเดิมที่แท้จริงหรือไม่มากกว่ารถยุคนี้ไว้วางใจได้สูงสามารถวิ่งรอบโลกได้โดยไม่ต้องหยุดพักหรือหยุดซ่อมแต่อย่างใดทดสอบง่ายๆในการนำรถไปวิ่งในสนามทดสอบที่ประเทศอิตาลีซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมสำหรับทำความเร็วต่อเนื่องความยาว 12.5 กิโลเมตรขับโดยไม่หยุดพักเลย 3,200 รอบสนามเป็นระยะทางเท่ากับเส้นรอบวงของโลกคือ 4,000 กิโลเมตรรถที่ทดสอบใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ทดสอบความตรึงของสายพันธุ์ปั๊มน้ำอัลเทอร์เนเตอร์และสายพันธุ์ขับคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศให้อยู่ในค่าที่ถูกต้องนอกจากนี้ไม่มีการทำอะไรพิเศษใช้คนขับ5คนหรือมากกว่านั้นผลัดกันขับคนละ2ชั่วโมงด้วยความเร็วระหว่าง90ถึง120กิโลเมตรเช่นเดียวกับที่เราขับกันบนทางด่วนรวมเวลาที่จะต้องขับรถทั้งหมดโดยไม่หยุดพักเลยทั้งวันทั้งคืนประมาณ 14-19 วันเครื่องยนต์จะไม่ถูกดับหรือหยุดพักเลยแค่เดินเบาตอนเข้ามาหยุดเพื่อเปลี่ยนคนขับเท่านั้นครับรับรองได้ว่ารถคันนี้จะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นในช่วง 40,000 กิโลเมตรนี้ดอกยางของล้อขับเคลื่อนน่าจะสึกไปไม่เกิน 80% ส่วนล้อที่ไม่ได้ขับน่าจะสึกไปไม่เกิน 25% เพราะกลิ้งอย่างเดียวไม่ต้องรับแรงเบรกลมยางก็ไม่ต้องเติมแค่ตรวจอย่างเดียว
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ยุคนี้ที่ไม่ถูกไอ้น้ำขมเหลวหรือน้ำมันเชื้อเพลิงมาคลุกปนเพราะถูกขับด้วยความเร็วปานกลางตลอดเวลาจะยังอยู่ในสภาพที่ดีมากสายพันธุ์ยุคนี้ที่แม้เจอภาระหนักสลับเบาความร้อนสูงบ้างต่ำบ้างก็ยังมีอายุไม่ต่ำกว่า 50,000 กิโลเมตรพอมาเจอภาระเบาๆแบบคงที่แค่ 40,000 กิโลเมตรจึงไม่มีปัญหาใดๆครับฉะนั้นรถยุคปัจจุบันที่ถูกสร้างมาอย่างดีด้วยความตั้งใจและประสบการณ์ยาวนานของผู้ผลิตรวมถึงมีการใช้งานและเข้าซ่อมบำรุงรักษาอย่างถูกต้องจะมีความทนทานสูงมากจนคุณนึกไม่ถึงเลยทีเดียว